สวัสดีค่ะลุงคาบคะสวัสดีค่ะพี่ฤทธิ์สวัสดีค่ะลุงแอร์สวัสดีค่ะน้าแดงสวัสดีค่ะค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันนะคะยามเช้าเช้าจะถ่ายวิดีโอรับประทานอาหารเช้าค่ะมีอะไรบ้างคุณฤทธิ์คุ้มพันจะมันหมดมีหนึ่งปลาต้มปลาแล้วก็ลวกผักไงกระเดาลวกผักกระเดาตำเมียงตำแจ่วแล้วก็ทอดหมูลาบปลาทอดหมูแดดเดียวคุ้มพันเทศแคบหมูเมื่อวานนี่แหละค่ะพี่น้องผลพลอยได้ทำหนึ่งอย่างได้สามอย่างได้แคบหมูได้เนื้อแดดเดียวติดมันแล้วก็ได้น้ำมันหมูน้ำมันหมูได้ครึ่งกิโลได้ครึ่งขวดเลยค่ะพี่น้องครึ่งขวดเลยแล้วก็หมูเนื้อแดดเดียวได้โล6ขีดแล้วก็แคบหมูได้ครึ่งกิโลใช่ไหมคุณฤทธิ์แคบหมูได้ครึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะเราซื้อเนื้อซื้อหมู3ชั้น3กิโล6ขีดค่ะพี่น้องก็ได้ผลิตมากินในครอบครัวเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าคุมพันพัฒนาฝีมือตนเองในเรื่องของการทำแคบหมูเมื่อวานนี่ก็คะแนนเต็ม10ได้ประมาณ8ได้8ปีนี้น่ะวันนี้น่าจะทำได้9ครึ่งเพราะว่าจะทำชิ้นหมูให้ใหญ่กว่าเดิมเมื่อวานนี้มันชิ้นน้อยเกินไปชิ้นน้อยแล้วทำให้แคบหมูมันเป็นแบบชิ้นเล็กอะค่ะไม่น่ารับประทานเท่าไหร่เอาชิ้นใหญ่กว่าเดิมวันนี้ถ้าเราทำไม่ประสบความสำเร็จหรือเป็นไม่เป็นที่น่าพอใจเราก็พัฒนาฝีมือตนเองจนได้สูตรที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องใช้สูตรดีที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาอุปสรรคหรือว่างานเราไม่สำเร็จเราก็ไม่ท้อแท้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาต่อไปทีแรกก็น้ำมันแตกบัดนี้บ่แตกแล้วเด้อค่ะพี่น้องต้องค้นตลอดเลยค้นตลอดแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปปิดเลยเราค้นตลอดแล้วหมูเราก็จะสวยน้ำมันก็ออกดีค่ะเมื่อวานเนี่ยเจียวน้ำมันนะแล้วก็ไม่ติดกระทะค่ะพี่น้องเราต่อสู้กับอะไรบ้างเมื่อวานต่อสู้กับ1ความร้อนจากเตาไฟ2ความร้อนจากอากาศร้อนพี่น้องเหี่ยวแตกเหี่ยวแตนแต่เราไม่ย่อท้อการทำงานทุกอย่างมีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นทั้งใจทำด้วยใจเกินร้อยรับรองประสบความสำเร็จครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ทำงานแล้วมีปัญหาอุปสรรคนะอย่าท้อแท้ให้มุ่งมั่นตั้งใจใช้สติในการคิดพิจารณาทบทวนดูการทำงานของเราว่าเอ๊ะมันบกพร่องตรงส่วนใดแก้ไขตรงส่วนใดเหมือนกับการทำอาหารของคุมพันนี่แหละค่ะก็ปรับพัฒนาตนเองถ้าเจอปัญหาเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นนะให้โทษตนเองเลยว่าเอ๊ะตรงไหนส่วนไหนที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงถ้ามีปัญหาในการทำงานให้มาพิจารณาดูตนเองว่าเราทำบกพร่องผิดพลาดตรงส่วนใดนะแก้ไขที่ตัวเองเด้อค่ะจะไปโทษโน่นนี่นั่นเด้อค่ะโทษเจ้าของเองเลยเหมือนกับการสอนเหมือนกันจัดการเรียนการสอนเนี่ยบางคนเนี่ยสอนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ท้อแท้ว่าโทษเด็กโดดเด็กอะไรอ่ะเด็กสมาธิสั้นเด็กอะไรไม่ต้องไปโทษเด็กน้อยเด้อค่ะโทษเจ้าของเลยให้มาพิจารณาตนเองแล้วก็คิดพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเด็กน้อยกับที่อ่านออกเขียนได้เด้อค่ะเด้อสามารถที่จะดูคลิปการสอนครูคำพันเป็นต้นแบบหรือว่านำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็จะมีสื่อนวัตกรรมอยู่ในคลิปการสอนครูคำพันนะคะก็จะโชว์ให้เห็นอยู่หรือว่าท่านใดที่อยากจะให้ครูคำพันช่วยเหลือในเรื่องของแผนการสอนกิจกรรมประกอบแผนหรืออะไรต่างๆสื่อนวัตกรรมก็สามารถที่จะทักไลน์มาได้นะคะคุมพันพร้อมที่จะช่วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในเรื่องของการพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะพร้อมที่จะช่วยเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพทักมาเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับสมาชิกที่จะทำVPA หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำแผนนะคุมพันจะเป็นผู้ที่คอยชี้แนะเสนอแนะให้นะคะว่าเราต้องปรับตรงส่วนใดบ้างนะก็ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นวิทยาทาน
นะอันแรงกล้าเลยสำหรับข้าราชการครูกรมพันก็ยินดีนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือข้าราชการด้วยกันนะให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนนะพัฒนาผู้เรียนเด็กอ่านออกเขียนได้ได้บุญได้กุศลแล้วนะคะก็ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพของตนเองด้วยนะคะทำให้ตนเองได้เลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นตามลำดับเด้อค่ะเด้อแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปประเด็นหลักคือคลิปการรับประทานอาหารการกินดูแบบพอเพียงเด้อค่ะพี่น้องคือครอบครัวคุมพันก็จะไปหาปลาที่อยู่ในบ่อในน้าแล้วค่ะพี่น้องไปหาซุ้มมือเลยค่ะแล้วก็นำปลามาเฮ็ดดูเฮ็ดกินไม่ต้องซื้ออันนี้เขาเรียกว่าวิถีแบบพอเพียงวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องพอมีพออยู่พอกินสะเดาก็เก็บมาจากนาปลาก็เก็บมาจากนาแล้วก็พริกกับพริกปลาดอกที่ปลูกที่เราโชว์ด้วยค่ะพี่น้องที่ไทยเห็นนะคะอันนี้ก็ลาบปลาแต่เมื่อวานเราสามารถมาอุ่นทานได้ปลาบองบ้านเฮาเอิ้นเมียงนี่ค่ะปลากระเจ้าแซ่บค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเนี่ยอาหารพื้นบ้านค่ะพี่น้องเนาะอาหารพื้นบ้านไม่มีอาหารที่เลิศหรูเลยค่ะเพราะว่าเรากินแบบพอเพียงแต่ว่ามีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็ได้รับสารอาหารครบ5หมู่ทุกมื้อค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลกันขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงภาพขาสวัสดีค่ะน้าแดงขาสวัสดีค่ะ